สวัสดีครับมาถึงแพทใหม่เป็นแพทสัปดาห์แรกของปีนั่นเองก็คือวันที่7มกราคมเราจะไปกันอย่างรวดเร็วไม่ลีลาเข้าเรื่องกันเลยตัวแรกที่เข้ามาเป็นตัวการ์ดแดงใหม่ซึ่งก็คืออีฟนั่นเองชื่อไทยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ตัวนี้ให้ฟังผมจะไปอย่างรวดเร็วไม่รีรออยู่ไหนวะจิมอ่ะตัวนี้เป็นการ์ดแดงถามว่าดีไหมคำตอบคือดีเป็นทีเป็นตัวที่สำคัญมาก Dance for me for Eve เป็นตัวที่สำคัญมากสำหรับทีมเวทใครจะเล่นทีมเวทต้องมีครับควรจะมีเพราะว่าทีมเวทขาดตัวดาเมจที่ดีซึ่งไออีฟเนี่ยดาเมจแรงมากอารมณ์ประมาณมีเลียผสมตัวรีเมคใหม่ๆอ่ะสกิลเราลองมาดูให้ดูของรักก่อนของรักเนี่ยอันเนี้ยอันแรกไอเลเวล40เนี่ยคนมันน่าจะมีอยู่แล้วมันก็คือทำให้พิษกับเลือดไหลทำงาน2ทีคือถ้ามันติดเลือดไหลอยู่ติดพิษอยู่แบบจูดาสอเวกใส่เรียบร้อยแล้วติดพิษติดเลือดไหลอย่างเงี้ยทุบไปตู้มพิษทำงาน2ครั้งก็คือลด 15% ไป2ทีเช่นเดียวกับเลือดไหลครับนั่นหมายความว่าเลือดลด 60% ของแม็ก HP ถ้าคุณติดทั้ง2อย่างบวกกับดาเมจอีกทีนึงซึ่ง Awake มันก็แรงอยู่นะผมว่า 400% Ignore ทะลุป้องกัน 70% ของพลังป้องกันนะทะลุ 70% น่ะทะลุพลังป้องกัน 70% แล้วยังทำตาบอด 100% อีกคือแรงตาบอดแล้วยังการันตีลดเลือดลดอีก 60% ถ้าแม่งติดทั้งคู่ประมาณนี้สำหรับ Awake ส่วนไอ้สกิล2ท่า Time of Light Time of Light เนี่ยไอ้ Isolation อะไรเนี่ยมันคือทำให้ตีแล้วลด1แบบ Red Gitสกิลนี้3เป้าล็อกตัวที่โจมตีสูงสุดถ้าเป็นทีมไฟผมโดนแน่ๆเดลโคลหมาแล้วความแรงมัน 400% แล้วก็บวกความแรงตามพลังป้องกันคืออีแบบนี้มันความแรงมันเท่าสกิลอเวกของหมาเลยนะครับโคตรแรงเพียงแต่เป็น3ตัว3เป้าเท่านั้นเองแต่3เป้ามันก็หมายความว่าลิงกันไม่ได้พอลิงกันไม่ได้แม่งก็เต็มๆสิครับอย่างนี้และยังทำติดเลือดไหลกับพิษอีกก็เอาไปคอมโบกับ Awake นั่นแหละส่วนอันนี้คือที่แบบเหี้ยของความเหี้ยครับ 400% Ignore 50% ของ Defense ทะลุไอ้สกิลเนี้ยมันคือมันคือมีเลียดีๆนี่เองมันคือมีเลียท่าบนแต่300เปลี่ยนเป็น500ทะลุป้องกันเหมือนกันอันนี้เอ็กโพลิตคือโจมตีโดนแน่นอน 100% ไอ้พวกหลบทั้งหลายจะโดนดาเมจแรงขึ้นแต่ผมว่าไอ้300เป็น500มันก็คือแทนเอ็กโพลิตแล้วแหละมันคือแทนโจมบัฟโจมตีโดนแน่นอนแล้วคือแม่งแรงอ่ะคือแม่งแรงกว่ามิเลียคือมันเหมือนกับตีติดเอ็กโพลิตโดยที่ไม่ต้องสนอ่ะแล้วมัน 500% ไม่พอครับ Dance for me Eve ของรักเลเวล44ติดเชนโอ้ what the fuck ครับอย่างนี้แม่เจ้าคือมิเลียมันเชนใช่ไหม5เป้าไอ้นี่เชน4เป้าถ้าเอาเข้ามาทั้งคู่นี่เชนกันไปเชนกันมาแม่งหมดทีมอ่ะโอ้โหคือแบบไอ้ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะอยู่นานใครที่คิดจะเปผมว่าน่าสนใจอยู่น่าจะอยู่นานพอสมควรเว้นแต่มีตัวมากันถ้า3อะไรกัน3เป้า4เป้าอ่ะซึ่งมันก็ไม่น่าจะกันได้ 100% หรอกไม่มีทางมันมีทั้ง3เป้า4เป้า Awake แม่งก็5เป้ามันกันได้มั้ยล่ะ3เป้า4เป้า5เป้ามันกันได้ไหมไม่ได้หรอกแล้วดูพาส4มัน All Align Steel Light เนี่ยคือดูดเลือดไม่มีผลกับการลดอัตราฮิลนะครับฮิลก็ส่วนฮิลดูดเลือดก็ส่วนดูดเลือดดูดเลือดเหมือนเอาปากไปกัดอะแล้วก็ดูดจ้วบมามันไม่เกี่ยวกับลดอัตราฮิลเลยไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันผมเทสมาสมัยไหนแล้วจนสมัยนี้ผมเทสอยู่แม่งก็ยังดูดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูด 30% ของดาเมจที่ทำได้เป็นระยะเวลา8เทิร์นนั่นหมายความว่าคุณสกิลไป 100,000
ดูด 30,000 แล้วคุณสกิล4เป้า 100,000 ไป4ตัว 400,000 ดูด 30% 4 32คุณดูด 102,000 เลือดคุณ 70,000 ทีเดียวเต็มอ่ะเป็นระยะเวลา8เทิร์นโอเคมันโดนเร่งได้แหละมันก็น่าจะเหลือประมาณสัก6เทิร์นแต่6เทิร์นสกิลทีเดียวเต็มนะถ้าคุณแรงพอจริงไหมคือแม่งทำให้ทีมยืนนานขึ้นโดยเฉพาะตัวที่ออกสกิลเอาล่ะต่อไปลดดาเมจ 4-5 เป้า 40% เป็นระยะเวลา8เทิร์นไออันเนี้ยลดดาเมจ 4-5 เป้าผมเคยเทสกับแหวนไม่ใช่เคยเทสแล้วลินของผมใส่เจมครับเอ้ยไม่ใช่ใส่เจมใส่ประดับกันดาเมจ 4-5 เป้า 30% ในขณะที่ลิง Only death ในขณะที่ลิงมีกันดาเมจ 4 เป้า 30% ผมเทสแล้วครับไอบัฟลิงกับไอบัฟของแหวนอะแม่งทับกันความจริงอะมันคือคนละบัฟถ้าคุณไปกดเทสบัฟแบบไอ้ที่โชว์บัฟแบบเก่าอ่ะกูจะเห็นว่าไอคอนของลิงก็อันนึงแบบเนี้ยไอตัวสกัน 30% ไอคอนนึงแล้วไอรูปแหวนอ่ะรูปแหวนเป็นไอคอนแหวนที่กันดาเมจ 4-5 เป้าอ่ะก็เป็นไอคอนนึงนั่นหมายความว่าตามตรรกะแล้วเนี่ยมันคือคนละบัฟกันแต่ถ้าเกิดมันเขียนแหวนมา2ไอคอนอ่ะคือกัน4เป้า 30% และกัน5เป้า 30% ไออย่างเงี้ยลิงกับแหวน4เป้าอ่ะจะทับกันแต่5เป้าอ่ะไม่ทับแต่กลายเป็นว่าแม่งเขียนไอคอนเดียวแล้วผมดูแล้วไอคอนแหวนอ่ะแม่งทับลิงคือแม่งทับทั้งหมดเลยสรุปง่ายๆคือแหวนทับลิงนั่นหมายความว่าถ้าเป็นไอตัวเนี้ยไออีฟเนี่ยแม่งก็น่าจะทับลิงด้วยในเมื่อถ้ามันทับลิงเดี๋ยวถ้าผมได้ผมจะไปเทสอีกทีแต่เบื้องต้นผมสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันทับลิงแน่ๆถ้ามันทับลิงค่อนข้างมั่นใจน่าจะทับแน่ๆเมื่อมันถ้ามันทับลิงนะให้เอาลิงออกเพราะฉะนั้นลิงน่าจะตกเมตาในสำหรับทีมเวทผมว่าลิงน่าจะตกแต่สามารถใช้สลับทดแทนอะไรได้เดี๋ยวผมค่อยบอกว่าเมตามันน่าจะไปในทางไหนสำหรับทีมเวทอันนี้ผมสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันคือแบบนี้เอาล่ะอีฟเนี่ยผมอธิบายไปแล้วสำหรับในเรื่องสกิลแล้วใครที่จะปั้นทีมกายภาพอาจจะใช้ทีมแบบผมก็ได้หรือไปทางแรดกิดบวกเจอราดก็ได้แล้วแต่อยากจะปั้นส่วนใครที่อยากจะปั้นทีมอีฟแต่ไม่รู้จะทำปั้นยังไงดี My lovely Eve. ผมบอกอย่างนี้ตอนนี้การปั้นทีมเมตาหลักๆคือต้องมีลด 2,000 ดิเฟนซ์ตอนนี้ปัจจุบันมียอนกับเดลโลนแน่นอนทีมเวทยอนต้องมาเป็นแกนแล้วตัวต่อไปที่น่าจะเป็นแกนคือลินเนี่ยรีเมคมาใหม่ซึ่งบัฟไอ้ถ้ามันมีธาตุน้ํา4ตัวหรือมืด4ตัวถ้ามืด4ตัวก็จะไปใส่กายภาพถูกป่ะแต่อีฟมันแรงขนาดนี้ดูแล้วมันน่าจะใส่น้ํา4ตัวถูกมั้ยถ้าใช้ลินเพราะฉะนั้นก็ใส่ลินมาใส่อีฟมาแล้วก็ใส่ยอนถูกมั้ยยอนเป็นแกนยอนแล้วลินแล้วก็อีฟถูกมั้ยอีฟเนี่ยมันแรงอยู่แล้วเอามาบัฟทําให้มันทีมถึกขึ้นแล้วดูดเลือดอีกมันจะขาด1ที่ถูกมั้ยน้ํามันจะขาด1ที่เพื่อให้ลินมันทํางานลินมันคือในสเปเชียลฮีโร่และอยู่ในโฟลอร์ดคือ4จักรพรรดิ People of Aisha have faith in me เพื่อให้มันมีธาตุน้ํา4ตัวถ้าใครจะเล่น4มืดก็ต้องไปเล่นไอรีนซึ่งมันน่าจะเหมาะกับสายกายภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อใช้ลินคุณก็ต้องใช้น้ํา4แล้วน้ําอีกตัวนึงคุณจะเอาอะไรมันก็จะมีทางเลือกคือรีเจนเลฟก็ได้ก็จะมีโต้อาจจะช่วงแรกเนี่ยไออีฟเนี่ยมันน่าจะทำให้ฮิลทำให้รอดได้ถ้ามันรอดไปปั๊บต่อไปเลฟมันโต้แล้วมันบึ้มนะครับบึ้มโคตรแรงเลยไอตอนนั้นน่ากลัวเพราะฉะนั้นเลฟก็เป็นอีกทางเลือกนึงและแถมยังเล่นสถานะช็อตได้ด้วยอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากวุ่นวายคือใช้เฟรย่าได้เหมือนกันเฟรย่าเนี่ยนะตอนเนี้ยจริงอยู่ที่สกิลมัน
มีฟิกดาเมจเป็นซะส่วนใหญ่ We shall achieve peace ถ้ามันออกท่านี้ก็กากไปฟิก 30,000 แต่ก็ไม่ได้แย่มากนะ Awake ความแรงก็งั้นๆมีฟิก 20,000 แถมมาให้แต่ก็ตาบอดก็ยังพอโอเคท่านี้ความแรงใช้ได้อาจจะไม่ได้ถึงกระแรงมากแต่มีลดติดสถานะทั้งหมด 20% ก็เอาไว้เล่นสถานะขำๆเพิ่มได้มีทะลุป้องกันให้ 30% ด้วยเฟรย่าผมว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงตัวนี้ก็กันดาเมจ 40% เอามายืนหน้าได้เพราะลินถ้าเอามาลินมาลินใส่ปั๊บมันกันแถวเดียวใช่ไหมสมมุติไอตัวลินเอามาอยู่แถวหลังไอเฟย่าเนี่ยเอามายืนแถวหน้าได้มันมีบัฟกันกายภาพ 40% ให้ตัวเองอยู่แล้วไอที่เราใส่หลักๆก็คือเอามากันอัมพาต12เทิร์นคุณจะได้ไม่ประหยัดโพเทนเป็น1ช่องแล้วก็ไม่ต้องใส่เจมเลือด1ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งจะเฟรย่าจะรีเจนเลฟก็แล้วแต่สำหรับน้ํา4คุณก็ลองปรับเอาดูต่อไปอีก3ตัวในเมื่อความสามารถของลินเนี่ยความสามารถของลินมันคือเพิ่มดาเมจคลีและดาเมจจุดให้กับธาตุน้ำและธาตุมืดแน่นอนอีก3ตัวคุณต้องเอามืดมาแล้วล่ะแต่มืดเนี่ยคุณจะเอาอะไร1จูดาสเพิ่มดาเมจ 50% ต้องใส่มาถูกไหมตัวที่2คุณอยากใส่อะไรล่ะคุณอยากใส่อะไรคุณลองนึกดูอ่ะพอจูดาสโดนบังคับแล้ว1เราไปดูอ่ะอย่างตัวอย่างต่อไปอย่างทีมผมสมมติอันนี้ไอเดลเปลี่ยนเป็นยอนอันโครเนี่ยเปลี่ยนเป็นเศษลดป้องกัน 10% เราก็ต้องใส่เศษถูกปะเศษแม่งก็ต้องใส่วะมันก็จะกลายเป็น4ตัวละเลฟดีเจเลฟหรือเฟรย่าหรือเศษก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่จะเลือกก็มีเช่นสมมุติอ่ะเดลเปลี่ยนเป็นยอนโครเปลี่ยนเป็นเศษลิงนี่คืออีฟแล้วกันแล้วก็ลินเหมือนเดิมมันก็น้ำสี่แล้วคุณจะน้ำเพิ่มจากนี้ก็ได้แล้วแต่ถูกไหมคุณจะน้ำเพิ่มจากนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็จะมีท่านมืดคือจูดาสเพราะฉะนั้นอีกช่องหนึ่งคุณจะใส่อะไรอีกสองช่องผมว่าน่าจะต้องใส่โลซี่แล้วหนึ่งเพราะว่าโลซี่เนี่ยมันเพิ่มเมจิกแอทแทคโลซี่เนี่ยมันเพิ่มเมจิกแอทแทคให้ทีม แล้วมันไม่น่าจะมีตัวอะไรดีกว่านี้ที่เพิ่ม 50% นะตอนนี้ตัวมันก็กันดาเมจกายภาพ 50% ด้วยเอาไปไว้คนละแถวกับไอ้ลินได้นั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ยืนหน้าถ้าอย่างสมมุติวางฟอร์เมชั่นแบบทีมผมนะไอ้ตัวเนี้ยเอาไปยืนหน้าได้แล้วเอาที่เหลือไว้ข้างหลังหมดแล้วยังลดทัดลดคลิเรทลดเคาน์เตอร์เรทให้ธาตุมืดอีกเพราะฉะนั้นจูดาสก็จะโดนลดมันจะเหลือ1ช่อง1สล็อตที่ว่างถูกไหมถ้าเราใส่ลินยอนเศษอีฟโลซี่อะไรวะ5ตัวละจูดาส6ตัวคุณจะฟรีสล็อต1ช่องคุณจะเอาน้ำใส่เข้ามาด้วยก็ได้มีหรือจะเอามืดมีเลียไหมเชนกันสนุกเลยก็ได้เฟย่ามีเลียลีเจนเลฟคุณอยากใส่อะไรล่ะหรือคุณจะเอาไฟมาใส่ไหมเอาหมามาใส่บัฟจุดอ่อนให้ทีมถูกไหมก็ทำได้แล้วหมาไม่มีบัฟเพิ่ม PS Attack ให้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้โดนล็อก3เป้า4เป้าอะไรที่มันโจมตีสูงสุดอ่ะไม่โดนหรอกหมาไม่น่าจะโดนแน่ๆเพราะไอ้โลสตาร์ได้ที่โลซี่ยังยืนอยู่เพิ่มเมจิกแอทแทค 50% ให้ทุกตัวที่เป็นธาตุน้ำในทีมมันไม่น่าจะโดนแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าน้ำ4ตัวไอ้4ตัวนั้นน่ะรับตีนไปแต่ถ้ามันมีตัวนึงตายเมื่อไหร่อันนั้นอีกเรื่องนึงโลซี่ก็น่าจะโดนถ้าน้ํา4ตัวถ้ามีตายไปตัวนึงนะโลซี่ก็จะอาจจะโดนเพราะมันก็เมจิกแอทแทคเหมือนกันก็5ตัวถ้า5ตัวมีตายไป2หมามันก็ควรโดนได้แล้วล่ะทีมตายไปเยอะขนาดนั้นนะก็ตามนี้แล้วแต่สำหรับทีมเมตาที่ผมกะไว้คร่าวๆเอาล่ะเลฟไปแล้วต่อไปไอ้โหมด
ไอ้สงครามประจันหน้าเนี่ยปรับปรุงใหม่เนี่ยผมใส่ไปชุดหนึ่งสรุปก็คือแม่งแบ่งแรงอย่างนี้มาดูดิ 10% ได้90อันดับ10ได้95มึงปัญญาอ่อนตุส่วนต่างแค่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรผลึกสวรรค์ปะส่วนต่างแค่5อันดับมึงต้องอันดับ10แล้วอันดับ10กับ 10% 10% นี่มันกี่อันดับเป็นพันน่ะหลายพันด้วยอาจจะหลายพันด้วย 3,000 น่าจะ 10% อยู่กับอันดับ10ส่วนต่างแค่5แล้วได้100บี้ผมจะบอกให้ว่าไอ้ที่ผมทำมาได้เนี่ยคือไอ้ที่ผมทำมาได้จนตอนนี้มันอาจจะอันดับ6แต่เดี๋ยวผมว่าแม่งก็น่าจะตกอ่ะคือผมไม่ได้ตีเอาอัพจิตวิญญาณนักสู้ตีธาตุดินมันก็เลยได้แค่นี้แหละก็เอาไปขำๆไม่ซีเรียสอะไรมากเดี๋ยวมันก็คงจะตกมาเราๆอันดับ11อ่ะแบบวีคที่แล้วนะก็น่าจะประมาณ12 11 12 13อ่ะผมไม่ซีหรือไป15 16ผมก็ไม่ซีคือถ้ามาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะส่วนต่างมันได้แค่5อันถ้าผมได้อันดับ10แล้วยังไงอ่ะหรือได้อันดับ6อ่ะจบที่สมมุติให้จบที่อันดับ6เลยผมได้เพิ่มแค่5ได้บี้แค่100มันคุ้มมั้ยที่คุณจะลงทุนแล้วผมบอกเลยว่าทองเนี่ย300ล้านไม่พอนะครับถ้าคุณจะมาทำแบบผมนะถ้าคุณจะมาทำแบบผมบอกเลยว่าแม่งไม่พอจริงๆหลังจากกิจกรรมผมก็ไปขัดเพิ่มมาแล้วล่ะอาวุธทุกตัวตอนนี้ขอบฟ้าหมดแล้วครับอาวุธทุกตัวตอนนี้ขอบฟ้าแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมไปตีมันเนี่ยมันก็ไม่ฟ้าทุกตัวหรอกแต่ไอแถวหน้าที่มันบัฟอ่ะมันก็ฟ้าหมดนะอันเนี้ยไอตัวนี้ผมก็ต้องมานั่งถอดของมานั่งแก้ของอีกอันนี้ก็ต้องมานั่งเนี่ยผมก็ต้องมานั่งแก้ของต้องใส่เจมดูดเลือดนี่ยังไม่ทุ่มแก้โพเทนด้วยนะนี่ยังไม่ทุ่มขี้เกียจอันนี้ผมก็บวกไว้เรียบร้อยแล้วคือผมต้องมานั่งวุ่นวายอะไรแบบนี้ผมก็ไม่อยากจะเท่าไหร่เพราะว่าคือแบบคือมันลงทุนสูงมาก300ล้านไม่พอแล้วผมจะบอกให้ไอ้ Power Up Stone เนี่ยคุณเคยดูในคลิปก่อนๆผมไหมประมาณ25ล้านผมจะบอกให้ว่านั่นอ่ะผมหมดไปกับโหมดสงครามประจันหน้าแล้วระหว่างนั้นมีฟาร์มเพิ่มนะครับไม่ใช่ไม่มีน่าจะ30ล้านอ่ะ30ล้านแล้วผมซื้อไอ้แพ็คไอ้ที่มันฮอตดีลมา 1,600 บาทอ่ะไอ้ที่มันได้อุปกรณ์สวรรค์4ชิ้นแล้วบวก10ไอหินเนี่ย10ล้านแล้วก่อนหน้าแล้วผมก็มีสะสมมาขำๆอีก 4-5 ล้านมีใช้ระหว่างทางไปด้วยและไอ15ล้านนั่นน่ะผมใส่รวดเดียวหมดเลยทำให้เป็นขอบฟ้าทั้งหมดคิดดูว่าผมใช้ไปเท่าไหร่ไอ Power Up Store เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ50ล้าน50ล้านนี่ช่วงประมาณ15ล้านน่ะคือใช้ไปตอนที่มันลดราคานะถ้าไม่ลดราคาอาจจะมากกว่า50ล้านแค่คิดเรื่อง Power Up Stone 50ล้านคุณก็เหนื่อยแล้วป่ะเออแล้วทองอีก300ล้านอ่ะทองผมแม่งก็ลดหวบนะไม่ใช่ไม่ลดหวบแล้วคุณยังต้องหาของต้องฟาร์มไม่ใช่แค่คุณมีทองคุณมี Power Up Stone คุณจะทำได้คุณต้องหาของต้นขั้วมาก่อนคุณก็ต้องไปอย่างน้อยคุณก็ต้องหาของสักแรงเออ่ะแรงเออ่ะที่มันเป็นไอ้กลุ่มคณะปฏิวัติอ่ะรีโวอ่ะคุณก็ต้องไปหาของต้นมาอีกซึ่งหาของต้นแม่งก็เหนื่อยอีกคือมันไม่ง่ายนะครับที่คุณจะมาทำอันดับ10ผมบอกเลยแล้วถ้าสายถ้าคุณเล่นหนักๆเนี่ยคุณรีไปไอ้เนี่ยเงี้ยรีเอาตีธาตุดินเนี่ยเอาให้แม่งเลเวลเต็มมันก็จะเป็นสายถ้าสายนั้นโดยเฉพาะแล้วถ้าเกรด8เต็มนะโอ้ยยิ่งไปกันใหญ่อ่ะผมบอกเลยถ้าคิดจะเล่นกันจริงๆอ่ะแต่ผมไม่ได้ขนาดนั้นไงผมก็ปล่อยไปไม่อยากจะลงทุนเพราะดูส่วนต่างมันดิผมเห็นแล้วผมด่าไปชุดนึงมึงปัญญาอ่อน5ผลึกคุณใช้300ส่วนต่างเนี่ยคุณเก็บทรัพยากรไปเถอะคุณไม่ต้องมาแข่งหรอกส่วนต่าง100บี้เนี่ยดีดทีนึงแม่งก็หายไป 1,000 นึงแล้วบี้อ่ะตามนั้นขี้เกียจบ่นก็บ่นมาเยอะแล้วล่ะเอาล่ะความยากเออช่างแม่งรางวัลมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเว็บไอ้ New Year Lucky Punch มันคืออันนี้ใช่ป่ะวะอันนี้มัน Fortune Cookie นี่ว่ะอ
ช่มันคืออันนี้แหละมันคืออันนี้มันคืออันนี้อันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่แล้วก็คุณสามารถได้ของรางวัลด้วยหลักๆคุณก็แค่เดี๋ยวมันตอนแรกมันจะมีตรงนี้คุณก็กดสุ่มมันก็จะสุ่มออกมาอันนี้ซื้อของอะไรก็ได้ในร้านไม่จำเป็นต้องของแคสนะครับเท่าที่ผมรู้อันนี้มันนับหมดมันเขียนแค่ว่า make a purchase in the shop คือซื้อของในร้าน1ครั้งไอ้ตรงนี้คุณได้50แต้มเควสมันก็จะสุ่มจากพวกเนี้ย event package ซื้อ event package event package ตอนนี้มันราคา 2,500 จุกนะอันนี้แพ็กเกจในร้านแพ็กเกจในร้านแพ็กเกจในร้านนี่มันอะไรวะ Hello welcome to my shop ก็น่าจะไอ้พวกเนี้ยเขาว่าแพ็กเกจเนี่ยโอ้ทาย1ทาย1ทายแพ็กเกจ1อันนี้น่าจะนับด้วยว่ะยังไม่เคยลองไอ้29บาทน่าจะนับนะผมว่าไว้ถ้าเดี๋ยวผมถ้าผมสุ่มได้ไอ้20สุ่มได้ไอ้เควสไอ้100แต้มนั่นน่ะเดี๋ยวผมจะลองซื้อแพ็ค29บาทดูมันน่าจะนับอยู่ถามว่ามันคุ้มขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องลงทุนเบอร์นั้นผมก็ได้ของจริงๆเควสมันก็ได้แต้มเนี่ยเอาไปแลกได้แลกของนี่มันนับว่าดีอยู่พอสมควรมันเหลือเวลากี่วันวะเนี่ยเวลามันน่าจะมีให้เยอะอยู่เนี่ยของก็เอามาแลกได้อันเนี้ยถ้ากดแล้วลดนะครับผมลองกดอันเนี้ยไป1ทีแต้มเนี้ยผมลดไป5แต้มเพราะฉะนั้นคุณเก็บไว้คุณมากดอันนี้ก่อนเลยคุณมากดเจมอดีต7 night ก่อนเลยหลังจากนั้นคุณจะกดไอ้พวกนี้ก็แล้วแต่พยายามกด 1,000 แต้มให้ครบก่อน 4,000 แต้มผมว่าน่าจะหากันไม่ครบมั้งจนจบอะ until ถึงไหนวะเวทนี้นานอยู่อ่ะรู้แต่ว่านานอ่ะเดี๋ยวมันก็บอกมาอีกทีว่ามันใกล้จะหมดตรงนี้มันมีบอกไหมวะ4นี่ไง41วัน9ชั่วโมงก็คือ42วันคุณก็ตีไปได้วันละกี่แต้มอ่ะ70 80 90ก็ราวๆ90ละกันอ่ะสมมุติ90แต้มคุณก็คูณไป42วัน94 36บวกกับ2 36บวกกับ180อ่ะก็เกือบ 4,000 แต้มคุณก็คงต้องมีเปย์นิดๆหน่อยๆละมั้งซื้อน่าจะต้องมีแบบจ่าย100แต้มหน่อยคุณถึงจะทํา 1,000 ได้หมดครบ4อันส่วนไอ้แต้มที่เหลือคุณจะมากดพวกนี้ก็ได้แล้วแต่ดูแล้วกดไอ้พวกนี้ก่อนน่าจะดีที่สุด 1,000 แต้มเนี่ยกดไอ้เนี่ยก่อนเลยที่เหลือคุณจะกดบี้หรือคุณกดอุปกรณ์สวรรค์ก็แล้วแต่เอาล่ะต่อไปถึงไหนล็อกอินก็ตามนั้นเท่าที่ดูมันก็มีแจกใบเลือกมันก็มีแจกใบเลือกอยู่ซึ่งก็นับว่าน่าสนใจทีเดียวไอ้นี่ดีครับใบเลือกอันนี้แหวนเนี่ยไอ้แหวนเนี่ยผมนั่งคิดอยู่เหมือนกันอันเนี้ยตอบตายตัวไม่ได้เพราะออปชันมันหลากหลายมากผมตอบตายตัวไม่ได้แต่ละไอดีมีความต้องการไม่เหมือนกันไอ้แหวนเนี่ยออฟเนี่ยมันคือแบบเก่าทั้งนั้นเลยมันขึ้นอยู่กับว่าไอดีคุณขาดอะไรอ่ะไอเนี่ยผมมีแล้วเอาผมไล่ไปทีละออฟเลยไอเนี่ยผมมีแล้วเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูอ่ะวิวไอเทมแอคเซสซอรี่มันน่าจะอีเวนต์หรือฟิกวะไอเนี่ยผมมีแล้วแถมมีทั้ง2อันด้วยผมทำไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนึงตีธาตุดินกับมืดอีกอันนึงตีธาตุไฟกับน้ำใส่แหวนเบอร์เซิร์กเรียบร้อยเอาไว้พร้อม PVEใช่ครับผมทำไว้มีไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็มีแล้วอันนี้ผมก็มีแล้วอันนี้ผมไม่มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่เอาอันนี้ปัญญาอ่อนอย่าไปสนอันนี้ผมมีแล้ว2อันถามว่าดีไหมก็ดีแต่ก็ไม่ได้พีคมากอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ผมยังไม่มีมาร์กไว้อันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้ยังไม่มีอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้ว
ผมสรุปผมยังไม่มีเจมอเวก1แล้วผมควรจะเอาเพราะไอ้ตอนนั้น899ผมไม่ได้กดเพราะแม่งแพงผมควรจะเอาแล้ว1ไอ้อันเนี้ยมันมีแจก1แล้วก็มีในกิจกรรมมีในกิจกรรมตรงไหนสักที่อยู่ตรงไหนวะอ๋อใช่อยู่ในเควสดวงดาวเควสดวงดาวยังทำไม่ได้ตอนนี้มันก็จะได้อีกอันนึงเควสดวงดาวเดี๋ยวผมค่อยจิ้มมันก็จะได้2อันใบเลือกเพราะฉะนั้นผมเลือกอันนี้มาแล้ว1อันอีกอันนึงถ้าผมไม่เลือกอันนี้ผมอาจจะเลือกอันนี้ซ้ำมาอีกอันนึงทำไมผมเลือกซ้ำอีกอันนึงเพราะว่าอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ผมก็ไม่รู้ผมยังตอบไม่ได้ผมเลยเลือกอาจจะเลือกซ้ำไว้ก่อนเพราะว่าธาตุมืดผมก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องการขนาดนั้นผมก็อาจจะเลือกอันนี้มาไว้อีกอย่างนึงมันเป็นการเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการจัดการไอเทมคือถ้าผมเห็นแหวนหน้าตาอย่างนี้ผมจะได้รู้ว่ามันคือออปชันนี้สำหรับไอดีผมไม่ใช่มาต้องมานั่งหาแม่งออฟธาตุมืดหรือออฟเอาเวกวะคือถ้ากรณีแหวนมันไม่เยอะอ่ะใช่ครับไม่มีปัญหาคุณหาได้อยู่แล้วล่ะแต่กรณีที่ถ้าคุณแหวนเยอะๆเข้า It's over now แล้วมันมีหลายๆแบบคุณตาลายได้นะครับเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคุณตาลายได้นะเนี่ยแม่งมีกี่แบบวะเนี่ยอย่างเงี้ยคือบางทีแม่งตาลายอ่ะเอาจริงๆแล้วก็ไอ้เจาะช่อง2แล้วบวกช่อง1ช่อง2ผมก็จิ้มผิดอยู่พักใหญ่ๆอ่ะประมาณ 2-3 รอบอ่ะเสียค่าโง่ไปเจ็บอยู่เหมือนกันแต่เจ็บแล้วก็จำอยู่ไม่จำกูเจ็บจนตายแน่ๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องเสียไปเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยโอเคอันนี้ผมมีแล้วอันนี้มีแล้วอย่างที่บอกอันนี้มีแล้วอันนี้โชคดีที่ผมได้มาออฟเดียวกันเหมือนกัน2อันเพราะฉะนั้นผมก็ว่าจะอาจจะเลือกรีเกตเอาไว้2อันก็ต้องดูว่าคุณขาดอะไรจะเป็นอะไรเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆผมก็อยากได้อันนี้มาอีกอันนะผมก็อยากได้อันนี้มาอีกอันเพราะว่าอันนึงอ่ะผมทำไว้ตีธาตุมืดกับดินแล้วก็ใส่แหวนเบอร์เซิร์กเอามาใช้ให้เจเบลลุยมังกรถ้ำมังกรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อบัฟกิลมันอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหคีเลทหายไปไหนวะลีเทลเลทก็ไม่มีคีเลทหายอัตราจุดอ่อนก็หายอัตราคีอัตราจุดอ่อนก็หายก็แปลว่าก็ว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้ชื่ออาจจะบางคนอาจจะไม่คุ้นจริงๆมันคือการรวมกันระหว่างแอสเตอเรียนกับยูกอสเซิร์ฟมันคือการรวมกิลการซึ่งคัดคนแอคทีฟมา15คนบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชื่อผมเปลี่ยนชื่อกิลผมเปลี่ยนซึ่งเราก็ไปทางกิลดันเจียนเขาก็ปรับบัฟให้ตรงแต่ละด่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ว่าเขาไม่ได้ก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นสำคัญกว่าไอ้เรื่องนี้เราจัดการตัวเองได้ผมก็ทำมาผมว่าอยากจะทำธาตุไฟกับน้ำอีกอันนึงแต่ก็คงอาจจะเลือกอันนี้มา2อันอันนึงไว้PVE เผื่อใส่เจเบลอีกอันนึงอาจจะสำรองไว้เผื่อ PVP ลงอารีนาผมอาจจะเตรียมไว้แล้วก็จัดการหน้าตาบัฟง่ายเอ้ยจัดการหน้าตาแหวนง่ายดีด้วยผมจะได้รู้ว่าไอ้บัฟไอ้แหวน2021เนี่ยมันคือแหวนรีเกตอเวกสำหรับ ID ผมก็เป็นการจัดอย่างนึงพุทอีเวนต์นี่คือแจกของพอยเตอร์สตาร์มันคือเควสดวงดาวเควสล่าฝันท้าดาวเราจิ้มผิดเราต้องไปจิ้มอ่ะจิ้มผิดอีกแล้วกูโอ้ยพอยเตอร์สตาร์มันคืออันนี้ซึ่งยังล็อกอยู่มันเปิดวันที่10มันเปิดวันที่เท่าไหร่วะมันเปิดวันที่14ก็คือเปิดพฤหัสหน้านั่นแหละตามนั้นก็ลองดูของรางวัลมันมีอะไรบ้างมันมีไอ้ที่น่าสนใจมีอันนี้ใบเลือกมีอันนี้ใบเลือกบวก10ใบเลือก2ตัวคุณอยากได้อะไรและผมว่าจะเอาเลฟละ1เลฟผมจะได้มี2ตัวตัวนึงไว้ลงสงครามประจันหน้าอีกตัวนึงเผื่อ PVP อันนี้มีอีกอันนึงอยากเอาอะไรผมว่าอาจจะเอาลินมาเอาไปทำลงสงครามประจันหน้าแล้วก็ PVP ผมมีตัวเล็กผมมีแล้วตัวนึงอีกตัวนึงผมเอาไปยัดตู้เรียบร้อยแล้วจ้า
ม่ใช่ตัวเดียวหลายตัวเลยทำหลายตัวยัดตู้เรียบร้อยแล้วจ้าเก็บไว้ตัวนึงเผื่อไว้ PVP แล้วก็ไม่นึกว่าอยู่ๆแม่งต้องเอามาใช้ PVE อีกโอ้ยลีทีกูปวดหัวตอนนี้โอกาสดีผมก็คงจะเลือกเลฟกับลินเอามาสำหรับ ID ผมก็ประมาณนั้นแหละบางคนอาจจะสงสัยตู้ผมยัดไปแค่ไหนก็เยอะอยู่นะครับก็เยอะอยู่อาจจะยังไม่หมดแต่ก็เยอะอยู่เพราะว่ามันก็ช่วยได้ไงมันก็ช่วยได้ผมก็ยัดไปหนักอยู่อ่ะมันก็ยัดไปหนักอยู่ทำเป็นเล่นไปอันนี้ผมก็คงจะตามที่บอกอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครขาดอะไรคุณก็ลองเลือกมาใครที่มีครบแล้วจะทำตัว2แบบผมก็ได้อันนี้คือแหวนอย่างที่ผมบอกใบเลือกแหวนปี2011ไอ้2021กูจะย้อนอดีตแล้วอันนี้ก็คาดว่ากากตามเคยตามนั้นอันนี้ก็เควสเขาเรียกว่าอะไรอะดันเจียนรายวันอันนี้ก็น่าจะเหมือนกัน42ครั้งคุณก็จะได้ Seed of Life เมล็ดแห่งชีวิตมา42เม็ดซึ่งดูจากอันนี้แล้วคุณก็จะหลอมไออีฟได้ตัวหนึ่งหายไปแล้ว30คุณก็จะเหลืออีก12ซึ่งคุณจะหลอมอันนี้ได้1ชิ้นไอเนี้ยควรหลอมมาอันเนี้ยควรหลอมมาใช้ไป8คุณจะเหลือ4อันนี้น่าสนใจนะคุณจะเลือกเจมหรือจะเลือกอินเจเนรี่ซับสแตทสโตนก็ได้แล้วแต่คุณอยากเลือกอะไรล่ะคุณก็จะเหลือเศษ2คุณก็เอามาอันนี้ละกันแต่ถ้าใครไม่เอาอีฟก็แล้วแต่คุณก็มาเลือกอันนี้ได้เต็มที่เลยแต่มันคงไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นป่ะเพราะอันนี้คุณจะเลือกได้1คุณก็ใช้แค่10อันนี้คุณเลือกได้อีกโอ้ลิมิต8ทีเลยว่ะโอ้มันลิมิต8ทีมีลิมิต8ทีนั่นหมายความว่า8 6 48ถ้าคุณไม่เอาอีฟเลยคุณก็หลอมมาได้7เม็ดแล้วมัน42เม็ดใช้6หลอมลิมิต8ครั้งหมายความว่ามันใช้48ใช่ไหมถ้าคุณจะหลอมเต็มแล้วมันได้42เม็ดมันจะไปหาครบได้ไงวะงงกับมันสงสัยตั้งเผื่อไว้มั้งไม่เป็นไรแต่เราคงจะหลอมอันนี้เราก็จะเหลือ12คุณก็จะหลอมไอ้นี่ได้2ทีรีเจนแต่ถ้าคุณใครอยากได้ใบเลือกคุณก็จะเหลือเศษ2คุณก็มาหลอมเอาทองก็ได้ส่วนผมก็คงจะหลอมเอาหินเพราะว่าเจมดาร์กไนท์ผมก็มีทำไว้หลายอยู่ก็มีเยอะพอสมควรผมคงอาจจะไม่เอาใบเลือกมาเพราะว่าน่าจะพร้อมพอสมควรแล้วสำหรับเจมดาร์กไนท์เควสรายวันเอ้ยรายสัปดาห์อันนี้ก็ของก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษว่ะก็ไปตามนั้นแล้วมันก็มีอะไรอีกต่อไปก็ทั่วไปแล้วต่อไปก็เป็นแพ็ค Hello Welcome to my shop แพ็คเนี่ยผมบ่นไปชุดใหญ่พอสมควรเหมือนกันคนส่วนใหญ่ก็พอๆกันผมบ่นไปยาวมากเหมือนกันพิมพ์ไปยาวเหมือนกันนะคุณอยากอ่านคุณก็ไปอ่านเอาตามนั้นผมสรุปให้สั้นๆสรุปคือมันซื้อได้เยอะขึ้นอีฟเนี่ยมันได้เยอะขึ้นจากการซื้อแต่ว่าความคุ้มค่าของเงินที่คุณจ่ายไปน้อยลงเพราะอะไรไออีฟเนี่ยไอ2500เนี่ยโอเคอยู่เพียงแต่ว่าไอ power up crystal เนี่ย10อันเนี่ยผมว่าน่าจะเลิกใส่มาเหอะคือมันน่าจะใส่อะไรที่มันดีกว่านี้ได้ปะ2500ทั้งทีคือถ้ามึงนึกอะไรไม่ออกมึงใส่เมจิกคริสตัลมาก็ได้ผลึกเวทอ่ะ 1,000 ชิ้นมันจะได้ดูหน้ากดขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้ไอ้แพ็คสุ่มมาหาอีฟเพิ่ม5อันก็ยังดีกว่าไอ้นี่จริงไหมมันก็ยังดีกว่าอันนี้ก็ยังได้เผื่อเอามาลุ้นขำๆก็ยังดีสำหรับใครที่สายเปไม่หนักควรจะก็กดแค่อันนี้พอ2อันนี้พอและแนะนำให้หยุดเพราะว่าคุณจะได้ฟรีอีก1จากไอ้มีเมล็ดนั่นอ่ะ30เมล็ด
คุณก็จะเป็น44แล้วแค่นี้คุณใช้ได้และมีเชนถูกไหมพอแต่ถ้าใครเป็นสายเปย์โคตรคุณกดอันนี้3ทีเพื่อเอาไอชิ้นส่วนมันอะ1ชิ้น3ทีอย่างละ3 2อย่างเป็น6ชิ้นแล้วเอาไปหลอมไออีฟคุณจะไปหลอมไออีฟได้เนี่ยคุณจะใช้อันเนี้ยแล้วคุณต้องใช้5ล้านทองอีกคุณก็จะหลอมได้อีก2ทีซื้อการันตี2ตัวหลอมอีก2ตัวแล้วบวกซีดออฟไลท์อีก30ชิ้นหลอมได้อีก1รวมแล้วคุณจะได้5เป4ฟรี1ฟรีนี่คือร่วมกิจกรรมนะครับไม่ใช่แจกเปล่าๆเป4ฟรี1คุณต้องเปิดหา1ตัวหรือคุณจะรอฮอตดีลแล้วมันมาขายก็แล้วแต่ไอเปเนี่ยเป4เปไม่หนักได้2อีก2เนี่ยคือหนักเพราะคุณต้องกด 1,600 ไป3ที2อย่างคือคุณกดไป6ที 4,800 คูณ2เป็น 9,600 แล้วบวกอีก 2,500 คูณ2 5,000 เป็น 14,800 14,600โอ้มึงแล้วที่สำคัญไอเนี้ยมึงให้มาทำไมอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยมันคือเจมมันคือเจมซึ่งคือแบบอันเนี้ยมันคือเจมเดี๋ยวค่อยพูดอันนี้ก็แย่เหมือนกันมึงให้ power up crystal มาแล้วก็มีโซชาร์จคือมึงกะเอามาให้บวกอีฟเต็มโดยไม่ต้องหาว่างั้นเถอะกูก็รู้แหละว่ามึงจะเล่นอะไรคือกะเอามาให้ซื้อ3ทีอันนี้ก็9ชิ้นอะแล้วบวกไอ้ Power Up Stone ธรรมดาตรงนั้นอีก10อะยังไงมันก็บวก10แน่ๆมึงไม่ต้องไปหาแล้วอะแต่จริงๆอะหารู้ไหมล็อกอิน1ชั่วโมงมึงก็ได้แล้ว1แพ็คกว่ามันจะมาทีนึงกูก็มีสะสมไปแล้วก็ไม่น้อยอะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้แม่งไม่จำเป็นมากไอโซชาร์จ 2,000 แม่งก็ให้มาแถมมาทุเรศเหลือเกินคือกูใช้ที10,000เกือบ18,000มึงให้ 2,000 กูชาร์จหน้าถึงจะเต็มกดได้เลเวล1อ่ะเออคือแบบเหมือนซื้อขยะแล้วก็เอาเศษเอามารวมใครรวยก็แล้วแต่ซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนตอนที่เป็นภัยเนี่ยถ้าคุณกดไอแพ็ค 1,600 นะคุณจะได้ใบสุ่มถ้าเป็นปัจจุบันแล้วเป็นเหมือนสมัยไอ้ไพ่หรือฝ้ายเขาเรียกกันอ่ะคุณจะสุ่มอีฟกับจูดาสด้วยซ้ำซึ่งแบบนั้นมันดีกว่าไหมถ้าคุณกด6ทีคุณอาจจะได้อีฟ3ได้จูดาส3ดีกว่ามาการันตีอีฟ2ใช่ไหมแล้วจูดาส3เนี่ยโอ้โหสำหรับผมมันมีค่ามากเลยนะจูดาสผมเหลือ40กลายเป็น46ใครที่ยังจูดาสไม่50มันก็มีค่ามากมันทำให้คุณ50ได้ไอ้อย่างเงี้ยมันน่ากดแต่เจออย่างนี้กูหมดอารมณ์กูไม่โกรธอะไรทั้งสิ้นบอกเลยปกติผมจะไม่ค่อยสนตัวใหม่มาอยู่แล้วแล้วเจอมันอ่อนอย่างนี้จริงๆผมกะจะกดไม่นิดๆเอาให้จูดาสมัน42หรือ44ผมพอละผมไอแพ็ค2,500ผมว่ากะจะไม่ยุ่งกับมันเจออย่างนี้ผมไม่แตะอะไรทั้งนั้นปล่อยผมปล่อยเลยตะกี้กูจะพูดเรื่องอะไรวะอ่ะเจมเดี๋ยวไปเรื่องเจมก่อนเดี๋ยวลืมเจมอันนี้มันคือเจมกิจกรรมลิมิตอีดิชั่น G-View คือไอ้ยีที่อยู่ในแพ็ค 1,600 อ่ะมันคือสุ่มออฟพวกเนี้ยแล้วคุณดูดิสปีดบวก3ไอ้ลดดาเมจ 12% เนี่ยใช้ได้อยู่แต่ถามว่ามันดีมากไหมก็ไม่ดีมากเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมอันนี้เพิ่มเอฟเฟกต์แอทแทคเรทถามว่าได้ใช้ไหมก็ได้ใช้อยู่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนักหรอกเพราะว่ามันมีออฟอื่นที่มันบวก 10% อันนี้ก็มีออฟอื่นที่บวก14บวก15บวก20อันนี้ก็มีเหมือนกันที่มันบวก 10% เพราะฉะนั้นมันก็ไม่สุดแล้วมันก็มิดอเวกไม่ได้ด้วยส่วนไอ้เลือด1อันนี้ก็เหมือนกัน12มันก็มี14มี15ไอ้บล็อกเรทก็เหมือนกันใส่เจมอดีต7ไนท์ซะแต่อันนี้ถ้าจะมิดไม่ได้นะผมบอกเลยใส่เจมดาร์กไนท์แล้วคุณเลือกให้มันบวกบล็อกเลท 30% อ่ะดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยคือแบบเหมือนลองคือเหมือนขยะมึงเอาอะไรมาให้เนี่ยถ้ามันขายราคา599กูจะไม่บ่นมึงขาย 1,600 แล้วให้เศษอีวีไออีฟมาคือโอ้โห
งงกับมันผมเลยด่าไปอีกชุดนึงไอ้เรื่องเจมเนี่ยผมก็ด่าไปอีกชุดนึงจีไอ้เจมเนี่ยตอนนี้มันอาจจะพอโอเคอยู่แต่ว่ามันมิดไม่ได้นะแม่งก็ประโยชน์มันก็น้อยอ่ะแล้วแม่งก็เป็นใบสุ่มอีกไม่ใช่ใบเลือกใบเป็นใบเลือกไม่พอแม่งมิดเอาไว้ไม่ได้อีกไอ้เนี่ยเหรอราคา 1,600 เจมกูซื้อเจมราคา 1,600 นึงมึงได้แค่เนี้ยคุณอาจจะบอกว่าโอเคมันมีชิ้นส่วนอีฟชิ้นส่วนอีฟคืออ่ะผมให้เทียบเลย 1,600 คูณ3มึงได้เท่าไหร่ 4,800 4,800 คุณได้อีฟ1ตัวคุณต้องเสียค่าหลอม5ล้านอีฟเนี่ยผมอัดตัดไปให้ 2,500 ผมไอ้5ล้านทองอ่ะผมไม่คิดกันอ่ะผมตัดไป 2,500 เหลือ 2,300 2,300 คุณได้เจมแบบเนี้ย3เม็ด3เม็ดตกเท่าไหร่ประมาณ700เศษ200 Hello welcome to my shop ที่เหลือ200เป็นค่าไอ้แร่พระจันทร์ดาวม่วง15เม็ดเจมเนี้ยราคา700ดีเหรอผมก็ยังสงสัยอยู่ตอนนี้มันอาจจะได้แต่ต่อไปแม่งแย่แน่ๆกูว่าแม่งไม่เวิร์กอันนี้ราคามันโอเคไหมใครอยากได้อันเนี้ยจะกดก็ได้นะอันเนี้ยไม่ได้ห้ามถือว่าพอได้อยู่สำหรับผมก็ไม่ได้ต้องการอุปกรณ์สวรรค์ขนาดนั้นแล้วผมก็มีพอสมควรอาจจะขาดบางออฟเช่นออฟจุดอ่อนออฟคลิกอาจจะยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผลึกเวท 1,000 ผลึกเวท 1,000 ถ้าคุณฟาร์มเองคุณจะเสียประมาณ600บาทคิดรูบี้ประมาณ 4,500 ถึง 5,000 4,500 ถึง 5,000 ก็เทียบกับปฏิทินเมย์อ่ะคุณก็ต้องกด299ไป2รอบคุณก็ต้องเสียประมาณ600อ่ะอันนี้มันขาย899ไอ้เนี้ยก็ไปแล้ว600ไอ้นี้คุณได้แถมมา300แถมได้โซชาร์จอันเนี้ยผมว่าใช้ได้อยู่300ไอ้ตรงไอ้ข้างล่างเมจิกคริสตัล 1,000 เนี่ย600ไอ้ข้างบนเนี่ยถูกๆราคา300แค่ไอ้นี้ผมว่าก็คุ้มแล้วนะได้โซชาร์จแถมมาขำๆอันนี้น่าสนอยู่ถ้าคุณอยากมิดเอาไว้เพิ่มนับว่าใช้ได้คุณไม่ต้องไปฟาร์มแต่ถ้าฟาร์มคุณก็จะได้ทองมาก็แล้วแต่ก็ได้อยู่ไม่ได้ห้ามอันนี้ถ้าใครมีตังค์แล้วยังขาดเจมดาร์กไนท์กดซะเพราะว่าผมเคยลองกดมาแล้วไอ้แพ็ค 1,600 ตอนนั้นเจมดาร์กไนท์ใบเลือกกับโฟลอร์ดใบเลือกมันเลือกออฟได้ตั้งแต่ออฟหลักและออฟรองเพราะว่าผมเลือกมาแล้วครับนี่สปีดบวก3ลดดาเมจ 14% เห็นในเจมกิจกรรมมั้ยไอ้ที่อยู่ในแพ็คขายอ่ะมันลด 12% มันยังแย่กว่าไอ้นี่อีกอ่ะแพ็ค 1,600 เท่ากันแล้วผมได้เจมดาร์กไนท์ใบเลือกด้วยตอนนั้นอะอินผมกดมา2ทีอีกเม็ดนึงผมเอามาเลือก Recovery Skill บวก 20% แล้วก็ลดดาเมจ 14% เอามาใส่กับหมาอันนี้ให้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันเลือกได้การที่เลือกได้เท่ากับคุณประหยัดบี้ในการรีออฟบี้ในการรีออฟส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ถ้าต่ำกว่า 1,000 แล้วได้ค่าท็อปโคตรโชคดีเลยครับต่อให้ได้ค่าท็อปใช่ว่าจะใช้ได้บางอย่างมันก็ไม่ได้ดีทุกอย่างโดยเฉพาะออฟบางอย่างที่อาจจะเหมาะกับบางค่าสมมุติเจมอดีต7ไนท์ออฟหลักเคาน์เตอร์ออฟรองคุณคิดว่าอยากได้อะไรล่ะพกที่แนะนำเช่น Effect Attack Rate ไอเลขฟ้าบวก 10%ปกติเวลาเราโต้เนี่ยเราจะหวังเลขฟ้าถูกไหมถ้าไม่สถานะก็ดาเมจมีอยู่สองอย่างถ้าคุณจะโต้คุณก็จะเอาเอฟเฟกต์แอทแทคเรทถูกไหมเพื่อให้มันติดสถานะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เข้ากันแต่ถ้าคุณไปเอาออฟอื่นก็ได้แต่อาจจะยังไม่ดีเท่าไอ้พวกออฟแบบนี้มันใส่ได้หลากหลายมันเป็นค่าที่แบบเฉพาะเจาะจงหรือบล็อกเรทลดบวกกับลดบล็อกลดดาเมจเมื่อติดบล็อกมันก็อาจจะเหมาะกับ all damage ลดลงลดดาเมจทุกประเภท 20% อย่างเงี้ยมันก็จะเข้ากันเพราะมันไปออฟมันไปทางเดียวกันการที่เป็นเจมใบเลือกเป็นเจมมิดใบเลือกหน้ากด
แต่ผมคงไม่กดแม่งจนว่ะเราก็ไม่ใช่สายเปย์ป่ะวะอาจจะเปย์นิดๆหรือเปย์ปานกลางจะให้กูซื้อทุกแพ็คหรือซื้อทุกแพ็คก็ไม่ไหวนะเออนั่นแหละอันนี้ก็แพ็คตามทั่วไปผมไปกดแค่อันนี้คือ5ประจำแพ็คบี้แค่นั้นสำหรับแพ็คเป็นไงกันบ้างก็อันนี้มีเควสอันนี้มันอันเก่านี่ก็ประมาณนี้เป็นไงกันบ้างคลิปนี้จบแบบรวดเร็วผมพยายามพูดให้กระชับรวดเร็วที่สุดแล้วนะสั้นกว่านี้ไม่น่าจะไหวแล้ววะนี่พยายามเร็วแล้วนะนี่น่าจะประมาณ45นาทีก็ยังดีไม่ถึงชั่วโมงก็คลิปนี้คงไว้เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ